สวัสดีชาวไบค์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะไปลุ้น World Superbike กันนะฮะในสนามมิซาโน่ที่อิตาลีนะครับเดี๋ยวโปรแกรมรายการการแข่งขันจะให้ข้อมูลกันเอาไว้ใน Facebook Fanpage Bikerman คนรัก MotoGP เนาะสำหรับ MotoGP ของพวกเรายังคงจะต้องรออีกประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนะครับกว่าที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในเนเธอร์แลนด์กันนะฮะทุกคนวันนี้หยิบยกเรื่องราวนะครับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นอาพิเลียมาเล่านะครับมีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตรงนี้บางคนอาจจะบอกเอ๊ะวุ่นวายยังไงล่ะฮะก็ได้ฮอยมาตินไปแล้วนี่นะครับคนรีไทร์เข้าไปแล้วไม่ใช่หรือนะฮะก็ใช่นะครับมันได้นักแข่งมาแต่อีกคนนึงล่ะยังไม่ตัดสินใจนะอาพิเลียนั้นมีงานมีตติ้งสำหรับเหล่าแฟนคลับนะฮะก็คือเป็นอาพิเลียออลสตาร์นะครับจัดขึ้นที่มิซาโน่ในอิตาลีนั่นแหละก็จะมีนักแข่งของอาพิเลียนะครับทั้งทีมหลักทีมรองมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับอาพิเลียเนี่ยไปร่วมงานกันรวมทั้งแฟนคลับของที่อิตาลีเนี่ยก็อุ่นหนาฝาข้างนะครับอบอุ่นกันเลยทีเดียวเนี่ยก็มีคนไปถามมาร์ควิญญาเลสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็จะมีข่าวลือใช่ไหมว่าฮอนด้าสนใจนะจะทุ่มเงินก้อนโตให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีมที่เก้าอี้ว่างอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาแม็กไม่ว่าจะเป็นแก๊สแก๊สเนี่ยก็มีรายชื่อเชื่อมโยงกันมาเงี้ยจะเป็นยังไงท็อปกันก็นะครับพูดออกมาตรงๆนะครับไม่ต้องไปคิดลึกไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรว่าตอนนี้เขานะฮะไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่อาพิเลียต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขากำลังพิจารณานะครับว่าค่ายไหนโปรเจกต์ไหนของแต่ละทีมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจที่มันจะดีที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้เมื่อถูกพูดถึงว่าการมาถึงของฮอเอ มาร์ตินเนี่ยนะครับมันทำให้เขาต้องคิดอะไรยังไงกันบ้างนะครับมีความคิดว่าจะเป็นคู่หูที่เมทอะไรกันไหมเขาก็พูดแบบเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะว่าตอนนี้ยังเขายังไม่รู้เลยนะฮะว่าปีหน้าเขาจะทำอะไรเขาอยู่ตรงไหนเขาพูดมาแบบนี้ครับแล้วการมาถึงของมาร์ตินมันก็ทำให้เขาเนี่ยมองไปรอบๆนะครับว่าโอเคแหละมันยังมีทีมนั้นทีมนี้ที่น่าสนใจอยู่นะเพียงแต่ว่าก็จะต้องเรียกว่าให้เวลาในการที่จะพิจารณาหน่อยในการที่จะพิจารณาในการที่จะแบบว่าคิดไต่ตรองทบทวนนะฮะว่าตกลงว่าจะไปที่ไหนยังไงกันบ้างพูดมาตรงๆแบบนี้นั่นก็หมายความว่าให้ผมเดานะผมเดาว่าตอนนี้เหมือนใจเขาเหมือนเริ่มไม่อยากจะอยู่อาพิเลียแล้วฮะมันมีเหตุผลอะไรเขาถึงจะไม่อยากจะอยู่เนี่ยมันเป็นความวุ่นวายก็คือหนึ่งหลังเงินก้อนโตที่มีข่าวหรือว่าฮอนด้าเสนอให้เนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าถ้าสัญญา2ปีนั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นในจากนี้ไปก็คือ2526เนี่ยเราไม่รู้นะครับกับฮอนด้าแต่นะครับอนาคต2027นั่นเป็นรถเจเนเรชั่นใหม่เนี่ยใครจะรู้นะฮะฮอนด้าอาจจะกลับขึ้นมาหัวแถวหรือยังไงเราก็ยังไม่ทราบได้นะครับดูคาติจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้ได้นะฮะดังนั้น มันก็น่าสนใจในเรื่องของเม็ดเงินถ้าเป็นไปตามข่าวลือนะฮะแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฮอนด้าล่ะถ้าเป็นดูคาติในทีมรองบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อยู่ทีมโรงงานดีๆแล้วจะลงไปทีมรองเนี่ยไม่รู้สึกยังไงเหรอตามจริงแล้วรถแข่งทุกวันนี้นะครับจากทีมหลักทีมรองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีกว่าก็คือมันดีกว่าจริงๆอย่างไปอยู่พราแม็กก็คือได้รถสเปคปีใหม่ใช่ไหมฮะร่วมกับทีมโรงงานเนี่ยแม้จะเป็นทีมรองก็จริงดังนั้นมันก็เป็นช้อยที่โอ้นะฮะก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะรวมทั้งไปอยู่แก๊สแก๊สนะครับก็ได้รถสเปคโรงงานของทาง KTM เขาแล้วในตอนนี้ KTM แม้ว่าจะยังไม่ชนะนะครับแต่ผลงานโดยรวมเนี่ย KTM เนี่ยก็ยังเหนือกว่าอาพิเลียแล้วนะฮะเปโดรคอสตาเนี่ยทำได้แล้วเห็นไหมดังนั้นนะครับถ้ามาวัดกันที่เรื่องของผลงานจะต่อสู้ได้กับหัวแถวไหมเนี่ยช้อยที่ไม่ใช่อาพิเลียเนี่ยก็คือชัดเจนนะครับว่าน่าสนใจแต่นะครับอย่าลืมว่ามันก็จะมีในวงเล็บฮะว่าถ้าคุณไปถ้าคุณไปดูคาติหรอถ้าคุณไป KTM ไปแก๊สแก๊สหรอคุณต้องไปเริ่มงานใหม่นะคุณต้องไปปรับตัวใหม่กับรถที่คุณไม่เคยขับมาก่อนเลย1ล่ะ2ทีมงานเนี่ยจะติดสอยห้อยตามไปได้กี่คนผมว่าเผลอๆไม่ได้ไปสักคนน่ะเหมือนเป็นนับ1ใหม่แล้วทุกคนดูนะฮะตอนย้ายจากยามาฮ่ามาอาพิเลียเนี่ยกว่าจะปรับเนื้อปรับตัวได้เนี่ยประมาณ2ปีกว่าๆเลยฮะทุกคนเราเข้าใจแล้วครับว่านั่นคือสูบเรียงมาสูบ V แต่ตอนนี้ขับสูบ V มา3ปีแล้วนะครับมาดีสุดในปีนี้แล้วก็ถ้าย้ายค่ายจริงนะก็จะขับสูบ V ของดูคาติของ KTM เนี่ยอาจจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นกว่าในตอนแรกอยู่อาจจะมองมุมนี้ก็ได้นะฮะแต่ทีนี้มีเหตุผลลึกไปกว่านั้นไหมฮะเขาไม่พอใจมาร์ตินหรือว่าเขาจะยังไงนะครับหรือว่าเขาไม่มั่นใจว่ารถอาพิเลียเนี่ยจะพาเขาไปสู่ชัยชนะไม่ได้หรือยังไงนะครับในตรงนี้ผมเนี่ยชอบแมสซิโมริโวล่าอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าหมายถึงว่าบอสใหญ่นะครับ CEO ใหญ่ของอาพิเลียเนี่ยว่า
ตอนที่เขาเซ็นมาตินมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนพูดเองนะเขาก็ขอโทษมาตินนะครับที่เขาจะต้องพูดบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าเนี่ยก็คือถ้าผู้มาใหม่เนี่ยต่อให้คุณจะประสบความสำเร็จมาจากไหนยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแต่นะฮะเมื่อนะครับมาอยู่ตรงนี้คนที่จะเป็นกัปตันทีมต่อไปก็คือมาร์วิลวิญญาเลสเพราะว่าท็อปกันนั้นอยู่มาก่อนเขาจะให้ลำดับความอาวุโสนะครับท็อปกันนั้นเหมือนเป็นการผ่านการทดลองงานนะครับได้คุ้นเคยแล้วนะครับกับอาร์พีเลียกับ IGP ของพวกเขามาเนี่ยเข้าปีที่3แล้วเนี่ยดังนั้นตำแหน่งกัปตันทีมเนี่ยก็คือมอบให้ท็อปกันเขาก็พูดตรงๆอย่างนี้นะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าขอโทษมามาตินไปนะครับแต่ผมว่ามันเป็นวิธีที่แปลดีในส่วนนึงทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าฮอยมาตินผลงานนั้นดีกว่าท็อปกันในตอนนี้นะฮะคนก็จะมองว่ามาตินมาจะต้องมาเป็นมือหนึ่งของทีมจะต้องมาเป็นตัวหลักตัวความหวังของทีมแล้วท็อปกันที่อยู่มาแหละฮะกำลังจะได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ต่อนะอันนี้เป็นวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดของบอสนะครับผมมองนะฮะท็อปกันก็จะได้ไม่รู้สึกน้อยนะครับไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมาทุ่มเทที่ผู้มาใหม่เพราะว่าผู้มาใหม่ผลงานดีเป็นผู้ที่นำคะแนนสะสมสูงสุดอยู่ในตอนนี้อย่างเงี้ยถ้าเขาจะไปพูดไปอวยมาตินเยอะมากโดยที่แบบว่าไม่ได้กล่าวถึงเด็กเก่าที่อยู่หมายถึงว่าท็อปกันเนี่ยเลยเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องดังนั้นผมถือว่าการออกมาให้ความเห็นในคราวนั้นเนี่ยโอเคนะครับดีงามเลยล่ะก็คือคนอยู่ก่อนก็ย่อมจะนะครับถูกเรียกว่าเป็นกัปตันย่อมที่จะถูกมองว่าเฮ้ยนี่คือผู้นำของโปรเจกต์นะอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นนะทุกคนเขาแต่ไม่ได้บอกว่าแบบจะเป็นสนับสนุนคนนี้แล้วอีกคนไม่สนับสนุนไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นการทำให้ถูกให้เกียรติอะนักแข่งที่อยู่มาก่อนนะครับอย่างตอนมาร์วิลวิญญาเลสขึ้นมาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งในตอนนี้กัปตันทีมก็คือเอสปาการ์โรนะครับก็เป็นที่รู้กันเพราะว่าเอสปาการ์โรนั้นอยู่มาก่อนเก๋ากว่าชั่วโมงบินที่นี่สูงกว่านั่นเองเพราะกันเขาเข้าใจในตรงนี้ได้แล้วถ้าปีหน้าเขายังอยู่เขาก็จะเก๋ากว่ามาตินไงในที่นี่นะเขาก็ต้องเป็นกัปตันทีมนักแข่งก็จะได้ไม่น้อยไม่อะไรนะฮะก็คือท็อปกันถ้าย้อนไปเนี่ยก็ตอนอยู่ยามาฮ่าเขาก็สมควรที่จะเป็นกัปตันทีมที่ยามาฮ่านะครับแต่กลายเป็นว่าผู้ที่มาใหม่อย่างฟาบิโอควาตาโร่ทำผลงานได้ดีกว่าผมไม่รู้นะว่าจะเกี่ยวข้องกันไหมก็คือบอสก็อาจจะมองประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าฮะกลัวว่าท็อปกันจะนอยจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบที่จะตัดไปต้นลมซิก่อนอันนี้เป็นการคาดเดาจากผมเองนะฮะก็คือโอเคนะครับกลัวว่ามันจะซ้ำรอยอ่ะเหมือนตอนนั้นมันก็เป็นสถานการณ์ประมาณนี้แหละก็คือยามาฮ่าก็จะอยู่ในเส้นทางของการขึ้นมาอยู่หัวแถวใช่ไหมล่ะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงแชมป์โลกแต่ทีนี้พอไม่มีวาเลนติโน รอสซี่นะครับนักแข่งที่เคยเป็นตัวหลักตัวยืนมาเนิ่นนานหลายปีเนี่ยโอเคละท็อปกันก็คงจะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นเป็นมือหนึ่งของทีมแน่ๆละแต่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ขึ้นมาจากทีมรองฟาบิโอควาตาราโร่เนี่ยมาทำผลงานได้ดีกว่าเขาแล้วก็มาปาดหน้าเขากลายเป็นแชมป์โลกซะอย่างนั้นอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันลึกๆนะครับที่อาจจะดูฝังจิตฝังใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนทำให้เกิดเขาเรียกว่ากรณีการเบิ้ลเครื่องเบิ้ลอะไรนะครับที่ทุกคนจำได้ที่ไหนนะที่มันที่แอสเซนหรือว่ามันที่เรดบูลลิงผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์มากกว่านะฮะที่ท็อปกันเขาอาจจะทำผลงานการซ้อมได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอจะไฟนอลกันจริงๆกลายเป็นว่าอาจจะมีปัญหามีอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยเบิ้ลนิดนึงนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แยกทางกับยามาฮ่าไงบอสเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดเรื่องนี้ซ้ำรอยหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็พูดมาตลอดนะฮะว่าเขาต้องการที่จะให้มาร์วิลวิญญาเลสอยู่ตรงนี้นะฮะใช่ครับเป็นผมก็อยากได้ก็คือยิ่งมาเสียเอสปาการ์โลไปแล้วเอสปาการ์โลก็แสดงความจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่อยู่ที่นี่นะครับเป็นผมก็ช้ำใจและมองมุมนึงนะฮะผมหมายถึงว่าคิดแทนแมซิโมริโวล่าเนี่ยนะก็คือเหตุผลที่ไปเนี่ยนะผมไม่มั่นใจนะครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตามข่าวลือยิงเขาบอกว่าไปเจรจากับยามาฮ่าแต่เหมือนเรียกค่าตัวไปสูงไปนะครับในตำแหน่งนักขับทดสอบเนี่ยยามาฮ่าจ่ายไม่ไหวทีนี้ไปฮอนด้าเนี่ยฮอนด้าจ่ายให้ได้ก็เลยเหมือนจะตกลงปลงใจกับฮอนด้าคือถ้ามองมุมนี้เนี่ยไปเรียกไปเพราะว่าความท้าทายโอเคมันพูดได้เข้าใจได้นะครับแต่มีข่าวว่าปฏิเสธยามาฮ่าเพราะว่ายามาฮ่าก็อยากได้ตัวนะแต่ยามาฮ่าจ่ายให้น้อยเนี่ยนั่นหมายความว่าก็ไม่ต้องสืบไม่ต้องเดาเลยก็คือที่ไม่อยู่อาร์พีเลียคงจะค่าเหนื่อยค่าตัวไม่ได้ตามที่หวังอ่ะ
เป็นผมก็รู้สึกแต่ด้วยความที่เป็นบอสมันก็ต้องแข็งแกร่งนะฮะแต่ลึกๆแต่แบบโอ้โหนะฮะเราอยู่กันมาขนาดนี้แต่พอถึงวันหนึ่งจริงๆแต่เราเข้าจะเข้าใจทั้งหมดนะครับจะไปว่านักแข่งเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ไงนักแข่งเขาก็ต้องการค่าตอบแทนที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันที่เขาไม่ได้เป็นนักแข่งเต็มเวลาแล้วใช่ไหมฮะนั่นก็คือมันก็บ่งบอกนะครับว่าเรื่องตรงนี้นะฮะเรื่องของงานการทำงานเรื่องของค่าตอบแทนผลประโยชน์อะไรต่างๆมันก็ย่อมจะมาเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแล้วล่ะนะครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยผมก็รู้สึกเห็นใจทางฝั่งบอสนะครับว่าเขาถ้าดีลที่มันจะลงตัวจริงๆนะทุกคนก็คือทุกคนต้องไม่ไปไหนฮะมาร์วิลวิญญาเลสก็จะยังคงต้องอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะว่าผมยังมองครับว่าเขามีศักยภาพพอที่จะขึ้นมาในหัวแถวได้อยู่นะครับในบางสนามนี่นะฮะแล้วอลิสเอสปาการโลนะครับในฐานะที่บุกเบิกนะครับสรรสร้างนะครับมีส่วนสำคัญมากในการที่จะพัฒนา ISGP มาเนี่ยนะฮะก็ควรจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะซัพพอร์ตน้องๆที่มีอยู่ทั้งสองคนนะฮะสมควรเพราะว่ามาร์ตินเรามองว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามนั่นคือรถดูคาติฮะมาร์ตินไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับรถแข่ง MotoGP ค่ายอื่นเลยฮะดังนั้นมันก็มีโอกาสนะครับที่จะแป๊กได้นะครับอาจคนนั้นคนนี้ขึ้นมาอาจจะไม่แป๊กเราอาจจะเห็นตัวอย่างคนนี้คนนั้นขึ้นมาอาจจะแป๊กเนี่ยแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ยังมองไม่เห็นมันก็ไม่สามารถฟันธงได้ถูกไหมฮะรถแข่งของอาร์พีเอกับของดูคาติมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงความอะไรที่มันอยู่แหละมันต้องมีแหละฮะถึงจะเป็นสูวีเหมือนกันก็เถอะใช่ไหมล่ะดังนั้นมันจะอุ่นใจกว่าไหมนะครับถ้ามีทั้ง3คนอยู่ถ้าสมมติว่าคนที่เป็นบอสก็ต้องคิดแบบนี้แหละนะฮะแต่ในเมื่อนักแข่งเขาก็บอกว่าเขาจะไปหาความท้าทายใหม่ๆหมายถึงว่าเอสปาการโลนั้นแล้วมาร์วิลวิญญาเลสก็พูดตรงๆมาเลยนะฮะว่าตอนนี้ผมยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีทีมอื่นรอบๆกายเนี่ยมันน่าสนใจอยู่เนี่ยโอ้นะฮะจิตใจแกมันต้องระทึกอ่ะมันต้องลุ้นระทึกอ่ะแกถึงได้ออกมาบอกในล่าสุดนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาพูดกับทางออฟฟิเชียลหลักของ MotoGP นะว่าแกก็หวังกับมาร์ตินไม่สูงไว้เยอะนะเพราะว่าปีที่แล้วมาร์ตินก็ต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์โลกแม้ว่าจะทำไม่ได้นะฮะมาในปีนี้เนี่ยมาร์ตินก็ยังต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์โลกซึ่งยังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าปีหน้าบอสเขาก็หวังนะฮะว่าอยากให้มาร์ตินต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งนึงแล้วที่สำคัญมันจะต่อสู้ด้วยรถอาร์พีเรียของพวกเขานะครับในตรงนั้นแต่เขาก็ยังพูดจนถึงนาทีสุดท้ายนะฮะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีคู่หูดูโอวันสุดยอดเนี่ยนะครับแข็งแกร่งเนี่ยร่วมกับมาร์วิลวิญญาเลสได้หรือเปล่านี่ไงฮะนั่นก็คือโอเคนะแม้ว่าตัวนักแข่งจะพูดตรงๆออกมาเหมือนกันนะครับว่าผมมองไปรอบๆผมเห็นมาร์ตินมาเนี่ยมันดีแล้วล่ะนะครับมันทำให้ผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างมันทำให้ผมได้ฉุดคิดขึ้นมาว่าเอ้ยไอ้ข้างนอกมันยังมีทีมนั้นทีมนี้ที่น่าสนใจอยู่นะดังนั้นนะผมจะพิจารณานะครับไต่ตองให้รอบครอบดูเนี่ยเห็นปะก็คือให้ผมมองอ่านใจดูตอนนี้เหมือนใจไม่อยู่ครึ่งนึงแล้วฮะคือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่าแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะมาฟันธงหรอกแค่เล่ายกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่อยู่กับอาร์พีเรียเนี่ยนะครับหรือว่าเขาไม่อยากเป็นกรณีของยามาฮ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาอาจจะคิดถึงรอยแผลในอดีตหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก่อนที่ฟาบิโอควาตาโรจะขึ้นมาเป็นคู่หูทีมเมทกับเขาเนี่ยแฟบเนี่ยเคยได้ลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกได้ซ้ำนะครับในปี2020นะได้ลุ้นนะครับแฟบเป็นนักแข่งที่ผลงานดีเรียกว่าดีกว่าทีมโรงงานน่ะเอาง่ายๆในตอนนั้นน่ะเห็นไหมฮะดังนั้นก็อาจจะกลัวว่ามันก็เหมือนโมเดลของมาร์ตินในตอนนี้นะฮะก็คือมาร์ตินอยู่ในทีมรองแต่ผลงานเนี่ยจี๊ดจ๊าดมากเลยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็คือจะขึ้นมาแล้วจะมาปาดหน้าเขาเอาแชมป์โลกเหมือนตอนที่เป็นยามาฮ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปในแบบนั้นเนี่ยไม่รู้นะฮะนี่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ได้จะมาตัดสินว่าเขาจะคิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้นเลยหรือเปล่ายังไงกันบ้างนะฮะมองอีกมุมผมสงสารบอสนะฮะผมสงสารนะครับคือแม้ว่ามาตินจะแข็งแกร่งขนาดไหนผมว่ามันไม่ง่ายครับที่จะมาปรับตัวให้ได้นะจริงๆนะครับมันไม่ง่ายฮะกับอาร์พีเรียที่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าดูคาตินะครับวัดจากโดยรวมเนี่ยกับ KTM ก็เหมือนกันนะครับผมว่า KTM จะล้ำไปหน่อยเสียด้วยซ้ำในตอนนี้เนี่ยเห็นปะแม้ว่า KTM ยังไม่ชนะ อาร์พีเรียชนะแล้วก็ตามนะฮะดังนั้นมันต้องการองค์ความรู้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่อยู่มาก่อนถ้าเกิดว่าปล่อยให้มาร์ตินเคว้งเนี่ยอูนะฮะหนักๆอยู่เหมือนกันนะครับเผลอๆในการลุ้นจะลุ้นเอาท็อป5เนี่ยมันก็จะได้หรือเปล่าล่ะใช่ไหมนะฮะ
เราไม่ได้มาด้อยค่ามาตินนะครับคือผมแสดงความคิดเห็นด้วยความห่วงใยคือถ้าเกิดว่ามันอยู่กันครบทีมเนี่ยโอเคนะครับมันมีโอกาสอยู่ถ้าเลือกได้นะฮะจะจับวางได้เนี่ยเอสปาร์กาโลเป็นเทสไรเดอร์มาร์วิลวิญญาเลสอยู่ตรงนี้แต่ทั้งสองคนเขาก็ยืนยันว่าเขาเหมือนจะไม่อยู่อ่ะไอเรื่องของเอสปาร์กาโลเนี่ยมันชัดเจนนะฮะชัดเจนกว่าเท่ากันก็เหมือนกันตามรอยกันมาอย่างเงี้ยเออนะครับเห็นใจมาตินแล้วก็เห็นใจแมสซิโมริโบล่าก็ตรงนี้แหละทุกคนนะครับคิดเห็นมองยังไงกันบ้างนี่แหละคือความวุ่นวายนะครับของทางอาพิเลียนะครับที่จะรอดูตอนนี้ผมไม่มั่นใจหรอกว่าที่ท็อปกันเขาบอกว่าเขาจะรอนะครับเขาจะค่อยๆประเมินค่อยๆตัดสินใจนะฮะว่ามันจะกรอบเวลามันจะเท่าไหร่แต่ผมถ้าให้ผมเดาจริงๆนะครับว่าเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรอให้มันมีสักคนหนึ่งประกาศสัญญาสักคนหนึ่งหรือว่าสองคนเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะได้รู้ว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนตอนนี้เหมือนเขารออยู่เหมือนเขาถือไพ่เหนือทีมมันจะมองอีกมุมนึงนะก็คือเขารู้ว่าทีมง้อเขาตอนนี้ใช่ครับความจริงคือทีมง้อเขานะฮะก็คือตอนนี้เหมือนประมาณว่ารอดูว่าถ้ามันเจรจาทางอื่นมันไม่ได้จริงเขาก็กลับมาหาทีมก็เอาเขาไว้อยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาตอนนี้ก็เริ่มถ้าเกิดว่าไม่มีเขาสมมติไม่มีเอสปาโรซึ่งแนวโน้มน่าจะ 100% เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นคนที่เก่าที่สุดในนี้ไงเห็นไหมล่ะแล้วถ้าเกิดว่าขาดเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนสำคัญเนี่ยทีมจะต้องง้อเขาไอ้นะฮะสถานการณ์เอามารอดูครับจะออกทางไหนนะครับผมก็ไม่ทราบได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เก้าอี้มันตลบัดกันไปหมดนะฮะมันผมว่าตอนนี้มันเหมือนวิ่งเต้นเจรจากันนะเวลาใน2สัปดาห์กว่าๆจากนี้ไปเนี่ยเผลอๆอาจจะมีการประกาศอะไรคิดว่ามีนะครับน่าจะมีละแต่จะเป็นใครผมไม่ทราบแต่น่าจะมีตอนนี้คงวิ่งวุ่นกันนะฮะเจรจาต่อรองกันนะครับเรื่องของระยะเวลาเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขผลประโยชน์อะไรต่างๆนะฮะทุกคนมารอดูนะครับอาพิเลียจะจบลงยังไงนะครับกับความชุลมุนวุ่นวายรวมทั้งทีมรองด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเอาใครขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการซัพพอร์ตนะครับตอบทันบ้างไม่ทันบ้างในคอมเมนต์ขออภัยขอบคุณทุกออเดอร์สินค้าที่กดสั่งเข้าไปนะครับโดยเฉพาะใน Shopee เน้นหนักๆจริงๆนะครับทุกคนนั่นคือช่องทางที่จะสนับสนุนผมนะครับให้ผมได้มีค่าในหน้านิดหน่อยเข้ามานะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟกันนิดนึงกันนะลาไปก่อนรักษาตัวเองรักษาสุขภาพคุณด้วยครับในวันที่ฝนเริ่มที่จะมาแล้วเจอกันผมพรุ่งนี้ได้สวัสดีครับ